ีต่อจากแค่ขี้มูกค่ะเราเคยนำเสนอไบโอแก๊สไปแล้วหลายตอนวันนี้เราไปที่เทศบาลตำบลแพรกหากันบ้างเพราะทราบมาว่าที่ตำบลเนี้ยมันมีฟาร์มหมูมากที่สุดในจังหวัดพัทลุงผมเดาครับว่าปัญหาของขี้หมูคงจะมากมายก่ายกองแต่ว่าผมเดาผิดเพราะขี้หมูเหล่านี้ได้กลายเป็นแก๊สหุงต้มไปเรียบร้อยแล้วครับก็อย่างว่านั่นแหละครับอย่างที่อาจารย์เจิมศักดิ์ว่าไว้ที่นี่ตำบลแพรกหาจังหวัดพัทลุงมีฟาร์มหมูกระจายรอบชุมชนกว่า30ฟาร์มฟาร์มหมูเยอะขนาดนี้คงไม่ต้องบอกนะครับว่ากลิ่นเนี่ยโอ้โหจะเยอะขนาดไหนทั้งกลิ่นทั้งน้ำเสียคงจะส่งผลเสียกับชาวบ้านพอสมควรดังนั้นจึงเป็นที่มาของตำบลปลอดแก๊ส LPG ฟาร์มนี้ที่เรามายืนอยู่เป็นฟาร์ม 1,250 คิวเป็นระบบผลิตแก๊สแบบรางนะครับหรือว่า CDUA นะครับซึ่งมีระบบฟาร์มเลี้ยงหมูอยู่ด้านนอกนะครับแล้วจะมีท่อลำเลียงมูลสัตว์ลงมาสู่บ่อรวมเมื่อลงสู่บ่อรวมแล้วเราก็จะทำการสูบมูลสัตว์เข้าสู่บ่อเติมเมื่อลงสู่บ่อเติมนะครับต้อมมูลสัตว์จะลงสู่บ่อหมักแก๊สนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะบอลลูนอย่างนี้ซึ่งบรรจุแก๊สได้ 1,250 คิวเมื่อเกิดปฏิกิริยาการหมักแก๊สเมื่อเกิดแก๊สแล้วเราก็จะทำการสูบแก๊สเพื่อจะนำไปใช้ในครัวเรือนปัจจุบันนี้มีฟาร์มหมูที่เข้าร่วม14ฟาร์มตั้งแต่ขนาดเล็ก70คิวจนถึงขนาดใหญ่ 1,250 คิวทำให้เพียงพอต่อการจ่ายแก๊สได้กว่า800ครัวเรือนแก๊สจะส่งเข้าสู่ท่อ PVC ผ่านวาล์วเข้าสู่ถังปรับปรุงคุณภาพแก๊สหลังจากนั้นแก๊สก็จะถูกเก็บที่ถังพักแก๊สเพื่อส่งไปยังครัวเรือนตามแนวท่อส่งแก๊สทั่วทั้งตำบลท่อที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นท่อส่งแก๊สจากฟาร์มนะครับซึ่งออกมาจากถังพักแก๊สตัวนี้จะเป็นท่อ PE นะครับส่งผ่านมาแล้วก็จะมีวิ่งไปตามสองข้างของถนนนะครับซึ่งท่อตรงนี้ที่ออกมาจากฟาร์มจะแบ่งแยกออกเป็นสองทางนะครับอีกเส้นหนึ่งก็ลงไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับเส้นหนึ่งก็วิ่งตรงไปตามขอบถนนนะครับทางเลี้ยงทิศตะวันตกทุกวันนี้ภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยลดน้อยลงปัจจุบันเนี่ยแก๊สถังละประมาณ300กว่าบาทเกือบ400นะครับแต่ว่าหลังจากเราใช้โครงการเนี่ยบางครัวเรือนเสียค่าแก๊สเนี่ยประมาณเดือนละ30บาทเท่านั้นเองการบริหารจัดการวันนี้จำเป็นจะต้องให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการทั้งหมดโดยมีกลุ่มผู้ใช้แก๊สชีวภาพแต่ละหมู่บ้านเป็นกลุ่มๆเพื่อลงมาดูแลบริหารจัดการในเรื่องแก๊สเองจะได้มีความดำนึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของในการผลิตแก๊สทั้งตำบลแพรกหานะครับหันมาใช้แก๊สชีวภาพก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ต่อเดือนก็ประมาณ300ในการใช้ในพี่น้องในขณะนี้800ครัวเรือนก็สามารถลดค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ประมาณ 200,000 กว่าบาทต่อเดือนในขณะนี้เทศบาลได้ทำเทศบัญญัติงบประมาณเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะนำงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลมาใช้ในการซ่อมบำรุงในการเพิ่มท่อเมนแก๊สผมเองตั้งเป้าว่าอีกประมาณ2ปีทุกครัวเรือนในตำบลแพรกหาจะได้ใช้แก๊สชีวภาพขึ้นชื่อว่าฟาร์มหมูไม่ว่าจะเป็นที่ใดปัญหาที่เกิดขึ้นคือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แต่เรื่องเหล่านี้นะครับสามารถแก้จากวิกฤตให้เป็นโอกาสจนกลายเป็นพลังงานสะอาดนั่นก็คือแก๊สชีวภาพที่คนทั้งตำบลใช้อยู่ตอนนี้ยังไงล่ะครับ